บทบาทของกองทุนสื่อในการรณรงค์สื่อสารเพื่อลดการแพร่ระบาดโควิด-19 คืออะไรบ้างแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสำหรับปีงบประมาณ2564จะเป็นอย่างไรทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราคุยกับทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ซึ่งที่ผ่านมามีผลงานหลายเรื่องเลยและเป็นองค์กรสำคัญครับในการปกป้องสังคมโดยเฉพาะเรื่องข่าวบางเรื่องหรือข้อมูลบางเรื่องที่เป็นเท็จบางเรื่องข้อมูลมันจริงครึ่งเท็จครึ่งหรือบางทีจงใจสร้างข่าวที่เป็นข่าวลวงขึ้นมาองค์กรเนี่ยครับเขาทำงานแบบสร้างสรรค์นะฮะก็ให้ไอเดียเยาวชนคนรุ่นใหม่ออกไอเดียมาว่าจะทำอย่างไรอะไรหนึ่งในนั้นผลงานของสมททำก็มีเยอะแยะด้วยใช่ครับชัวร์ก่อนแชร์ใช่ครับอันนี้ท่านผู้ชมรู้จักกันดีนะคะแล้ววันนี้ค่ะเขาบอกว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมาที่เขามีการจัดสรรทุนไปเนี่ยเขาอยากจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่างๆหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายว่าเขาจะต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างไรซึ่งเขาก็มีการเปิดรับฟังไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจากการเปิดรับฟังเนี่ยจะมีโอกาสครั้งต่อไปไหมแล้วก็มีส่วนในการที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสรรทุนในปีงบประมาณ2564หรือไม่อย่างไรนะคะและที่สำคัญในช่วงของการระบาดโควิด-19 เนี่ยนะคะก็มีบางเรื่องที่มันเป็นของใหม่ทุกคนยังไม่เข้าใจยังไม่รู้จักดีพอนะคะเพราะนั้นกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีส่วนช่วยสังคมในเรื่องนี้อย่างไรก็จะมีคำตอบในรายการด้วยวันนี้ทุกสายท่านผู้ชมโทรมาจะได้รับนี่ค่ะ power bank นะคะเป็นของที่ระลึก22ปีรายการบ่ายนี้มีคำตอบส่งให้ค่ะ022488254-9มีทีมงานจากทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มารับโทรศัพท์นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะครับครู่เดียวครับครับคุณผู้ชมวันนี้เราคุยกับทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ซึ่งเขากำลังรับฟังความคิดเห็นไอเดียใหม่ๆของคนทำสื่อจะเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นเดิมปัจจุบันหรือคนที่เคยทำมาแล้วและมีความคิดมุมมองใหม่ๆนะครับเราคุยกันเพราะว่ากองทุนนี้สำคัญครับมันทำให้ประเทศสังคมมันเดินต่อได้แล้วก็ชุมชนผู้ใช้สื่อเนี่ยมีวิจารณญาณในการใช้ด้วยนะครับจะปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้สื่อเองวันนี้เราเชิญผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มาเล่าให้ฟังครับดร.ธนกรศรีสุขใสอยู่กับเราครับสวัสดีครับธนกรสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจะว่าไปแล้วท่านผู้ชมหลายท่านคุ้นเคยกับผลงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มาพอสมควรนะคะแต่ในช่วงต้นปีเรายังไม่คุ้นเคยทั้งโลกยังไม่คุ้นเคยกับโควิด-19 เพราะนั้นทุกคนต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องรับฟังสื่อจากหลายๆทางช่วงแรกๆยอมรับว่าตัวเองแม้อยู่ในวงสื่อก็สับสนเดี๋ยวก็มีไลน์โน่นนี่ส่งมาเราก็กลั่นกรองไม่ถูกเอ๊ะจริงไม่จริงฉันจะเชื่อดีไหมเดี๋ยวมีจากเมืองนอกบ้างอะไรเงี้ยคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่น่าจะทำให้ประชาชนมีความเข้าใจในช่วงของการแพร่ระบาดโควิดใหม่ๆที่มาเรามีบทบาทมาช่วยกลั่นกรองเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าอันไหนควรจะเชื่อดีไม่เชื่อดีอย่างไรบ้างคะครับก่อนที่จะไปมาถึงเรื่องบทบาทของกองทุนสื่อกับสถานการณ์โควิดก็ขอย้อนไปแนะนำองค์กรนิดหนึ่งนะครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เรานะครับก็ถือว่าเพิ่งเกิดนะครับเรามีพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนี่ยเมื่อปี2558นะครับเริ่มปฏิบัติการทำงานเนี่ย2559นะครับเริ่มจัดสรรทุนปีแรกเนี่ย2560นะครับซึ่งก็เป็นวงเงินเล็กๆนะครับ99ล้านบาทนะครับก็จัดต่อเนื่องมาทุกปีนะครับปี61ปี62ปี63ล่าสุดนะครับเป็นการจัดสรรทุนปีที่4ครับที่ผ่านมาก็บทบาทของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนี่ยก็อาจจะเงียบๆไปนิดหนึ่งด้านหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเป็นองค์กรใหม่นะครับเพิ่งเกิดแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ผลงานที่กองทุนจัดไปเนี่ยนะครับดำเนินการไปก็เริ่มผลิดอกออกผลนะครับแล้วล่าสุดที่ท่านพิธีกรถามก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับก็เราก็ได้พิจารณาว่าบทบาทของกองทุนกับสถานการณ์โควิดควรจะทำอะไรบ้างนะครับผมเข้ามาตอนนั้นก็เจอกับผลงานโควิดเฟสแรกนะครับเราก็มีผลงานหลายอันเลยนะครับเคยได้ดูคลิปวิดีโอกักตัวทั้งอำเภอเพื่อเธอโควิดไหมครับคลิปนี้เป็นผลงานกองทุนนะครับแล้วก็มียอดวิวนะครับเกินล้านนะครับคือสื่อสารง่าย
ใช่ครับใกล้ชิดประชาชนใช่ไหมเดี๋ยวถ้ามีจริงๆเรามีแบบตัวอย่างเรามีตัวอย่างที่พร้อมที่จะเปิดนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเราก็ใช้เงินไม่เยอะนะครับผลิตแล้วก็ไปเผยแพร่เนี่ยทาง YouTube เนี่ย1ล้านกว่าวิวโดยไม่ต้องเสียเงินในการทำการตลาดเลยนะครับแล้วเราก็มีสื่อสำหรับโควิดนะครับในเฟสแรกเนี่ยก็หลายตัวนะครับซึ่งมีเพลงนะครับแล้วก็มีคล้ายๆคลิปวิดีโอซูเปอร์สเปรดเดอร์นะครับที่มีศิลปินวัยรุ่นเจนนุ่นโบเคยรู้จักไหมครับรู้จักนะครับเรามียังมีคลิปที่เป็นนำเสนอเรื่องราวของอสมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านเนี่ยนะครับเรื่องหัวใจอาสานี่เนี่ยเขาเป็นมีบทบาทสำคัญทำให้ประเทศไทยขับเคลื่อนแล้วเหมือนจะเป็นผู้เหมือนเอาชนะโควิดได้ด้วยจนทั่วโลกยกย่องเพราะเรามีอสมอันนี้เราก็เน้นให้ความสำคัญทำคลิปไปแล้วด้วยครับแล้วก็ที่อยู่ระหว่างการกระบวนการผลิตก็จะมีอยู่หลายชิ้นงานเหมือนกันนะครับการผลิตสื่อเฉพาะนะครับนอกจากนั้นเราก็มีหลักสูตรโควิดออนไลน์เคยได้ยินไหมครับหลักสูตรโควิดออนไลน์ถ้าเอ่ยชื่อนายแพทย์ยงต้องเรียกว่าเป็นปรมาจารย์เลยนะคุณหมอยงนะครับกับอาจารย์ยืนคู่แฝดสองคนพี่น้องก็มาทำร่วมกับมาทำงานหลักสูตรออนไลน์สอนโควิดแล้วมีประกาศนิยบัตรให้ด้วยนะครับให้กับสื่อเหรอคะหรือให้กับผู้เรียนครับเป็นหลักสูตรเป็นใครก็ได้เป็นใครก็ได้ครับลงทะเบียนทางออนไลน์แล้วก็เรียนทางออนไลน์นะครับจบหลักสูตรก็นี่ก็ยังทำอยู่นะครับแล้วก็ได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะทีเดียวอันนี้คือกองทุนทําเองเหรอฮะหรือว่ากองทุนสนับสนุนทุนนะครับสนับสนุนทุนแต่ว่าคนผลิตจะเป็นคนข้างนอกผู้ผลิตก็อย่างที่บอกเจ้าของหลักสูตรก็คือ องค์ความรู้เนี่ยคือคุณหมอยงกับอาจารย์ดีม2ท่านพี่น้องนะครับซึ่งก็ของเราเนี่ยวางใจได้ว่าองค์ความรู้อย่างพอพูดถึงเรื่องโควิดปุ๊บหมอยงก็ทำงานกับรัฐบาลอยู่แล้วคือข้อมูลเราจะไม่แบบย้อนแย้งกันนะครับแล้วก็ตกผลึกชัดเจนหมอยงจะพูดชัดเจนว่าอันโควิดเนี่ยเป็นเรื่องใหม่เพราะนั้นเราจะต้องดูจากหลายๆด้านทุกคนทั่วโลกรู้พร้อมๆกันยังเพิ่งรู้จักทั้งนั้นทีนี้ในมุมสื่อเนี่ยเราก็มองว่าแพลตฟอร์มหรือช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องโควิดเนี่ยในช่องทางสื่อใหม่อะไรเนี่ยต่างๆเนี่ยเราค่อนข้างจะพอสมควรตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่2ที่3เป็นต้นมาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เลยจัดโครงการนะครับเรายังกังวลว่าพี่น้องในชนบทโดยเฉพาะคนต่างจังหวัดเนี่ยนะครับจำนวนมากที่ยังนิยมฟังรายการวิทยุอยู่นะครับซึ่งเป็นสื่อดั้งเดิมเนี่ยแต่สื่อวิทยุก็ไม่มีวันตายเราก็เลยจัดประชุมผู้ดำเนินรายการทางวิทยุนะครับ400คนนะครับ200สถานีทั่วประเทศเราจัดแล้วก็มีทั้งสองท่านเนี่ยนะครับเป็นพิธีกรหลักด้วยนะครับเป็นวิทยากรหลักนะครับคุณหมอยงกับอาจารย์ยืนแล้วก็มีคนที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้นะครับเนี่ยเราก็จัดไปครั้งหนึ่งแล้ว200สถานีนี้เราเชิญมาเชิญแล้วก็ คือมาฟรีเลยเราออกค่าเดินทางนะครับเราออกค่าที่พักค่าอาหารนะครับก็เราในฐานะเราเป็นเจ้าภาพนะครับเราก็จัดร่วมกับทั้งนี้คือเราหวังประโยชน์ว่าเวลาเขาไปสื่อสารต่อประชาชนจะได้เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องถูกต้องและชุดความรู้ต้องเป็นชุดความรู้ที่มีแหล่งที่มาแล้วเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพราะเราก็ฟังรายการวิทยุเนี่ยคือบางทีเนี่ยดีเจหรือผู้ดำเนินรายการวิทยุเนี่ยเขาเจตนาดีนะครับเขาอยากจะให้ข้อมูลข่าวสารแต่ว่าถ้าต่างคนต่างไปหาข้อมูลต่างคนต่างพูดมีจริงมีเท็จผสมกันมีจริงมีเท็จเรารวบรวมแหล่งข้อมูลแหล่งความรู้ให้เลยนี่พอเราประชุมเสร็จวันนั้นปุ๊บเราก็จะนัดประชุมต่อเราก็จะบอกเขาว่าแล้วสปอตวิทยุเนี่ยข้อความแบบนี้ได้ไหมตกลงกองทุนจะช่วยผลิตไหมมีกี่เวอร์ชันถ้าข้อความที่ดีเจจะไปพูดนะควรจะพูดแบบไหนซึ่งมันจะผ่านการกรองหมดนะครับไปทิศเดียวกันไปทิศเดียวกันเดี๋ยวถามนิดนึงถ้าคุณผู้ชมดูรายการอยู่เนี่ยนะครับแล้วสนใจอยากเป็นผู้ผลิตสื่อครับอยากจะเข้ามาขอทุนจากกองทุนแล้วคิดว่าตัวเองมีศักยภาพในการทำคอนเทนต์ที่ดีเนี่ยนะครับปีนี้ปี63ต่อปี64ข้างหน้าเนี่ยเรามีงบของกองทุนอยู่เท่าไหร่ฮะครับล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้คณะกรรมการกสทช.ครับนะครับคือต้องเรียนท่านผู้ชมว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับมีความเกี่ยวโยงกับกสทช.ค่ะนะครับแล้วในกฎหมายกสทช.เนี่ยก็เขียนไว้ด้วยว่าเงินที่กองกสทช.จัดเก็บได้จากการประกอบกิจการเนี่ยนะครับและใบอนุญาตเนี่ยต้องมาจัดสรรให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับเมื่อวานนี้ก็บอร์ดกสทช.ก็อนุมัติงบประมาณให้กับกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในวงเงิน500บาทเป็นบล็อกแกรนด์500ล้านบาทนะครับ500ล้านเป็นตัวเลขกลมๆ500ล้านนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่เท่ากับปีที่แล้วนะครับผมต่อปีสำหรับปีต่อปีนะครับปี2500สำหรับปีงบประมาณ2564นะครับซึ่งปีงบประมาณของกองทุนเองเนี่ยก็เหมือนกับรอบปีเนี่ยเหมือนกับของส่วนราชการทั่วไปนะครับก็ปี64นะครับซึ่งกองทุนก็อาจจะรู้สึกว่าน้อยไปนิดหนึ่งแต่ปีนี้เราเตรียมการค่อนข้างช้ามีโควิดด้วยมีการเปลี่ยนผู้จัดการด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถขับเคลื่อนภารกิจได้ใน500ล้านบาทแบ่งยังไงฮะ500ล้านนี่คือมันแบ่งลงไปเป็นคอนเซ็ปต์อย่างนี้ก่อนนะครับเอาที่คุณวิสารถามตอนต้นก่อนว่าแล้วใน500ล้านนี้จะยังไงนะครับใน500ล้านนี้เดิมเนี่ยเราก็ตั้งเป้าว่าถ้าเราได้รับการจัดสรรในยอดที่มากกว่านี้เนี่ยเราก็จะจัดมาบล็อกมาทำสำหรับการจัดสรรทุนเนี่ยเกินกว่า300ล้านคือปีที่แล้วเนี่ยเราจัดสรรทุนไป300ล้านเป็นทุนผลิตสื่อไปเป็นเรื่องทุนที่ให้เปิดนะครับเปิดให้กับผู้สนใจนะครับและมีคุณสมบัติซึ่งคุณสมบัติของเราเนี่ยค่อนข้างเปิดกว้างตั้งแต่บุคคลธรรมดาองค์กรเอกชนนิติบุคคลหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไรนะครับส่วนเด็กและเยาวชนเนี่ยก็มีข้อจำกัดเรื่องอายุนะครับต้องถ้าอายุต่ำกว่า17ปีก็ต้องมีสถาบันการศึกษาหรือผู้ที่ให้การรับรองนะครับก็นี่คือ300ล้านก้อนแรก300ล้านอีก200ล้านอีก200ล้านก็เป็นแผนงานตามยุทธศาสตร์ของที่กองทุนดำเนินการเองนะครับก็แผนงานตามยุทธศาสตร์ก็ตั้งแต่ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรยุทธศาสตร์การผลิตและเผยแพร่ยุทธศาสตร์การเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าเป็นตัวเลขเงินที่ดูแล้วเนี่ยอาจจะน้อยนิดนะครับ500ล้านบาทเทียบกับหลายองค์กรนะครับแต่ด้วยความที่เราเนี่ยทำเกี่ยวข้องกับสื่อผมจึงย้ำเสมอว่าเรื่องสื่อเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของเงินเป็นตัวตั้งนะครับมันจะต้องเป็นเรื่องของ creativity บางเรื่องเป็นเรื่องของไอเดียเป็นเรื่องไอเดียเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์คือเราก็มองปัญหาอุปสรรคนี้ให้เป็นเชิงบวกเสียนะครับได้เงินไม่เยอะแต่ถ้าเราสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะเรามีนวัตกรรมมาผลิตด้วยเนี่ยผลลัพธ์จะเยอะเพราะฉะนั้นก็ต่อเนื่องจากที่คุณวิสารถามว่าปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยนะต้องเรียนอย่างนี้ว่ากว่าเราจะจัดสรรเงินทุนได้ในวงเงิน300ล้านบาทเนี่ยมันเกือบจะสิ้นปีงบประมาณแล้วมันล่าช้าด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างปีนี้เราก็เลยเตรียมการแต่ต้นๆแต่เนิ่นๆเลยก็คือว่าเราวางไทม์ไลน์ว่าเดือนมกราคม2564เนี่ยเราจะประกาศรับทุนได้แล้วอย่างช้าที่สุดก็ไม่เกินกุมภาพันธ์คุณวิสารครับนะครับแต่ว่าก็จะรู้ผลละก็เราก็ใช้เวลาประมาณสักเปิดรับสัก30วันนะครับกระบวนการพิจารณาสัก45วันอย่างน้อยก็2เดือนเสร็จๆเนี่ยการจัดสรรทุนจะเสร็จกฎกติกานี่คือกฎกติกาก็คือว่าตั้งแต่ปี60 61 62 63เนี่ยก็มีเขาเรียกว่าข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรทุนนะครับซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายประกาศเวลาเราประกาศเปิดรับสมัครผู้ขอทุนเนี่ยก็จะมีอยู่ทุกครั้งค่อนข้างเยอะอยู่ก็เป็นหลักเกณฑ์ที่ก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะคุณสมบัตินะครับลักวิธีการเขียนโครงการเกณฑ์การพิจารณานะครับต่างๆเนี่ยละเอียดก็คือคอนเทนต์เคยอ่านดูค่ะเคยอ่านดูแล้วก็รู้สึกมึนแต่ก็ต้องพยายามศึกษาทีนี้ผมจะบอกแบบนี้เวลาผมไปต่างจังหวัดก็จะมีคนที่สนใจขอทุนแล้วบอกว่าทำไมประกาศมันเยอะจังเลยผมก็เลยบอกอย่างนี้ว่าการผลิตสื่อเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะเราจะทำสารคดีหนึ่งเรื่องเราจะผลิตผลงานสื่อสร้างสรรค์1ชิ้นเนี่ยมันต้องทำการบ้านมันต้องไปศึกษางานวิจัยต้องไปอ่านงานต้องค้นคว้าข้อมูลต้องจริงด้วยข้อมูลต้องจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ต้องการขอทุนเนี่ยประกาศเรา 20-30 หน้าเนี่ยคุณต้องอ่านให้ทะลุปลุกโปร่งเลยเพราะว่าเงินเนี้ยมันเป็นเงินที่มันต้องใช้ความลึกในการผลิตทีนี้อย่างนี้คุณวิสารจำกัดไหมว่าต่อเจ้าสมมตินะไม่จำกัดเจ้า A B C ผมขอ5ล้านผมจะทำนู่นนู่นอีกเจ้าหนึ่งขอ7ล้านอีกเจ้าหนึ่ง3ล้านอย่างมันจำกัดไหมว่าเฮ้ยคุณเยอะไปคุณ5ล้านคุณเหลือ3ล้านก็พอมันดูยังไงฮะมีเกณฑ์ในการพิจารณาเลยครับมีเกณฑ์ในการพิจารณาก็คือว่า1เนี่ยต้องวัตถุประสงค์ก่อนนะวัตถุประสงค์ขั้นแรกเลยก็ต้องว่า
ต้องไปเปิดดูว่าวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา5 1 2 3 4เนี่ยคุณจะทำโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตรงไหมตรงวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของกองทุนแล้วก็มาดูตามแผนงานของเรือยุทธศาสตร์ของกองทุนนะครับยุทธศาสตร์5ปีตั้งแต่2561ถึง65คุณต้องดูตัวนี้เสร็จแล้วดูยุทธศาสตร์แล้วก็มาดูประกาศประกาศหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยจุดมุ่งเน้นเนี่ยจะไม่เหมือนกันปีนี้อาจจะปีหน้าจุดมุ่งเน้นคือปีนี้อาจจะมุ่งเน้นเรื่องการแกล้งกันหรือระรานกันในโลกออนไลน์สมมตินะบูลลี่นะครับปีหน้าจะเป็นเรื่องของเฮทสปีดอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เรื่องหลักเกณฑ์เนี่ยที่ถามเนี่ยจริงๆแล้วก็หลักเกณฑ์ก็ใช้มาแล้ว3ปี4ปีนะครับปีนี้เนี่ยผมก็อยากสร้างมิติใหม่ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนก็เลยจัดเวทีนะครับเขาเรียกว่าเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจะฟังว่าหลักเกณฑ์วิธีการในการจัดสรรทุนเนี่ยผู้มีส่วนได้เสียเราเนี่ยเขาอยากเห็นแบบไหนให้มาช่วยกันคิดตั้งแต่ต้นเลยก็คือเดิมเกณฑ์เราเป็นอย่างนี้เดิมแต่คนที่เขาทำเนี่ยเขาอาจจะบอกเฮ้ยเกณฑ์นี้อาจจะโบราณไปป่ามันควรจะมีอะไรไหมอะไรเงี้ยถูกต้องเลยนั้นก็มาฟังกันว่าควรจะเพิ่มอะไรไหมใช่ไหมถูกครับจัดไปแล้วแล้วไงคะมีคนไปร่วมก็เราจัดเวทีแรกเนี่ยจัดที่เนี่ยที่กรุงเทพนะครับเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาทุกคนสามารถไปได้หรือว่าเราเชิญมีกลุ่มผู้เป้าหมายอยู่2แบบครับ1ก็คือว่าเราจะเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเป็นใครก็ได้นะครับเป็นคุณวิสารเป็นผู้ชมทั่วไปก็ได้นะครับลงทะเบียนในระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของกองทุนเราก็จะขอฟังใช่เราก็จะจำกัดไว้อยู่ประมาณ100นะครับเพราะเราต้องจัดเตรียมเรื่องห้องประชุมกับอาหารหรืออะไรต่างๆนะครับอีกกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นภาคีเครือข่ายที่เราเชิญแบบเจาะจงเช่นผู้รับทุนเดิมผู้ที่เคยขอทุนแล้วพลาดหวังไม่ค่อยได้นะครับเราก็เชิญมารวมถึงภาคีเครือข่ายที่เป็นส่วนราชการก็ดีเครือข่ายสื่อมวลชนก็ดีคนที่ทำงานทางยุทธศาสตร์ร่วมกับเราก็ดีก็เชิญมารุ่นหนึ่งก็ประมาณ200ถึง300คนราบรื่นด้วยดีไหมคะโดยเฉพาะผู้ที่อกหักไม่ได้รับทุนนี่เขาสะท้อนความคิดยังไงบ้างคะโดยส่วนใหญ่เนี่ย 99% เนี่ยเข้าใจเลยครับเขาเข้าใจว่างานขอทุนกองทุนสื่อเนี่ยไม่ง่ายนะครับรายละเอียดเยอะและที่สำคัญก็คือว่าคนขอเยอะมากในขณะที่เม็ดเงินเราน้อยทราบไหมครับว่าคราวที่แล้วเนี่ยมีโครงการที่ขอมาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ 1,460 โครงการแต่มีงบอยู่เนื้อถ้ารวมยอดเงินที่ขอมาเนี่ย 5,700 ล้านแต่เรามีเงินเรามี300ล้าน300ล้านขอมา 1,400 ขอมา 1,400 ฉะนั้นผิดหวังไปเท่าไหร่ผิดหวังไปก็ 1,300 เพราะว่าเราจัดสรรเราพิจารณาให้ได้95โครงการแม้ผู้ที่ได้ก็ยังโดนต่อรองใช่ต้องโดนต่อรองใช่เพราะมีประสบการณ์อยู่โดนต่อรองขอไป7ล้านเขาก็ต้องมีการข้อต่อรองว่าคุณควรจะอย่างนี้อย่างนี้ได้มั้ยลดตรงนั้นตรงนี้คือถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองกันระหว่างผู้ขอทุนกับผู้ที่จัดสรรทุนด้วยใช่ไหมคะแต่ทีนี้ผมต่อเนื่องนิดนึงเพราะนี่เวทีแรกจัดที่กรุงเทพใช่ไหมครับก็เวทีที่2เนี่ยวันจันทร์ที่16นะครับเราก็เปิดเวที public hearing grant for change นะครับก็คือเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนนะครับที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็เวทีที่3เนี่ยต้นเดือนธันวาคมคือที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็เวทีสุดท้ายก็คือภาคเหนือที่เชียงใหม่ในวันที่18ธันวาคมนะครับเราก็ประมวลนะครับความเห็นข้อเสนอแนะนะครับปัญหาที่ผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยนะครับเราก็มาจัดทำมาเป็นรายละเอียดแล้วก็เสนอให้กับคณะกรรมการได้พิจารณาในการยกร่างแนวทางหลักเกณฑ์วิธีการนะครับเพื่อที่จะเดือนมกราคมเนี่ยจะได้ประกาศหลักเกณฑ์และก็จะได้ดำเนินการรับสมัครซึ่งอาจจะมีต่อไปอาจจะมีบางอันใหม่บางอันเก่าคงไว้อันใหม่อาจจะเข้ามาแต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในกรอบกฎหมายใช่ไหมภายใต้กฎหมายเลยอันนี้ทั้งกฎหมายหลักทั้งกฎหมายกฎหมายลูกนะครับกฎหมายหลักก็คือพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พุทธศักราช2558ครับกฎหมายลูกก็คือข้อบังคับนะซึ่งออกโดยบอร์ดนะครับตามบทบัญญัติในมาตรา27ที่ให้อำนาจกรรมการในการออกนะครับทุกอย่างเนี่ยคือด้วยความที่เราเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองทองแล้วมีทั้งผู้ผิดหวังและผู้สมหวังและผู้สมหวังนี่น้อยมากเพราะในเรื่องหลักเกณฑ์เรื่องความชอบด้วยกฎหมายเรื่องความถูกต้องเนี่ยอันนี้สำคัญต้องเป๊ะไม่เป๊ะไม่ได้เลยครับคุณธนากรเท่าที่ดูเราดำเนินการมาตั้งแต่ปี60ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะ60มา
เรื่อยมากับเม็ดเงินที่ให้ไปเนี่ยความคุ้มค่าเป็นไงประเมินในองค์กรไปเฮ้ยไอ้เงินที่เราให้กองเป็นทุนเข้าไปทำมาเนี่ยมันมีผลต่อสังคมเยอะมันคุ้มนะใช้ได้นะมันเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นการเฝ้าระวังเห็นการป้องกันมันป้องกันเหตุได้ประเมินกันไหมข้างในว่าเฮ้ยมันทำมันโอเคไหมเอาแบบไม่ได้อวยหรือว่าไม่ได้ยกยอเนาะครับเอาเนื้อผ้าเนี่ยผมเองก็อายุงาน4เดือนกว่าสำหรับที่นี่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานส่วนใหญ่ที่ทำเนี่ยก็เป็นผลงานกองทุนนะครับที่ได้ดำเนินการมาก่อนนะครับผมคิดว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับกับเม็ดเงินเนี่ยหนึ่งเนี่ยคุณวิสันเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ยินเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกวงการรู้นะครับทุกภาคส่วนรู้เริ่มมีการเตือนสติว่าความเร็วในโลกยุคใหม่เนี่ยไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดของสื่อมวลชนแล้วนะครับความถูกต้องความเชื่อถือได้ต่างหากนะครับแล้วก็เกิดเสียงเรียกร้องที่ชัดเจนว่าตราบเท่าที่คุณเป็นสื่อมวลชนคุณเป็นสื่อหลักนะครับความเร็วมาทีหลังความถูกต้องที่สื่อหลักจะต้องเป็นแหล่งอ้างอิงของสื่อใหม่หรือสื่อออนไลน์อย่างนี้เป็นต้นผลงานที่เด่นๆเราน่าภูมิใจมากนะครับส่วนตัววันนี้ผมบอกว่างบให้มาน้อยไม่เป็นไรผมก็อาจจะผลิตงานใหม่น้อยตอนนี้ผมทำอะไรทราบไหมครับผมไปขุดผลงานตั้งแต่ปี60 61 62ค่ะนะครับหลายผลงานที่ผมคิดว่าเอามาบิ้วได้เอามาต่อยอดได้ผลงานผมจัดเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1เนี่ยถ้าเป็นงานสื่อผลิตสื่อนะครับหลายอย่างที่เรายังไม่ได้เผยแพร่นะครับแต่บางอย่างก็เริ่มมีการเผยแพร่ตอนนี้เราก็ผู้รับทุนก็กำลังเจรจากับ Netflix นะครับที่เขาจะซื้อลิขสิทธิ์ไปนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยผมก็เอ่ยนิดนึงว่าเราก็กำลังเจรจากับแพลตฟอร์มในเอเชียนะครับที่ดังใหญ่มากโซเชียลมีเดียหรืออะไรฮะโซเชียลมีเดียครับทุกคนใช้เพื่อที่จะเอาหนังที่เราให้ทุนไปผลิต13ตอนนะครับขออนุญาตที่ยังไม่เปิดเพราะว่าเดี๋ยวเพราะเราอยู่ในระหว่างการเจรจาครับนะครับขึ้นต้นด้วยแอลป่ะฮะครับใช่ครับคล้ายๆกันครับไลน์นี่แหละครับนะครับเพื่อที่จะเอาหนัง13ตอนตอนละ50นาทีนะครับไปฉายในทีวีไปฉายเขานะครับแล้วก็สัญญาของกองทุนสื่อดีมากเลยนะครับรู้ไหมครับทำไมผลงานเนี่ยมันเกิดลิขสิทธิ์เมื่อเกิดลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยผลมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการนำลิขสิทธิ์ไปใช้ประโยชน์ในทางที่มันเป็นสร้างรายได้เนี่ยมันแบ่งคนละครึ่งมันเนี่ยมันจะสร้างแรงจูงใจทั้งต่อผู้ผลิตและต่อกองทุนเองถ้าวันหนึ่งคุณวิสารรับทุนไปขึ้นมาแล้วคลิปคุณวิสารไปทั่วโลกขายได้ฮอตขึ้นมาคุณวิสารมีรายได้เข้ามา100ล้านบาทนะครับก็คุณวิสารบอกว่าที่การตลาดนี่ทั้งผมทำเองทั้งหมดนะกองทุนไม่ได้ทำเลยผมก็ขอหักไว้ 10% สำหรับค่าบริหารจัดการเหลือ90ล้านก็แบ่งกันคนละครึ่งแบบนี้มันแฟร์แล้วซึ่งมันก็ทำให้ผู้ที่รับทุนน่ะมีกำลังใจอยากจะผลิตสิ่งที่ดีๆเพราะว่าทางกองทุนต้องพิจารณาคัดเลือกเพราะว่าเราไม่ได้เลือกเราไม่ได้นำเสนอทุกสื่อใช่ไหมทุกกองทุนทุกคนที่รับทุนทุกเรื่องไปใช้ใช่ไหมลิขสิทธิ์นี่เป็นเจ้าของผู้ผลิตหรือเป็นเจ้าของร่วมกันเป็นเจ้าของร่วมกันครับเป็นร่วมกันแต่ว่าคนบริหารเนี่ยเราในสัญญาเขียนไว้ให้กองทุนเป็นผู้บริหารแต่ถ้าฟังอย่างนี้แสดงว่ากองทุนเนี่ยช่วยทำตลาดด้วยสิต่อไปเพราะว่าเซ็นสัญญากับแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียพวกนี้ใช่ไหมตอนนี้ต้องเริ่มทำแล้วครับต้องเริ่มทำถ้ามันเกิดแรงจูงใจในการผลิตสื่อดีๆเพราะว่ามันไม่ได้มีต้นทุนแค่ได้กองทุนมาทำเท่านั้นถ้าหนังคุณดีงานคุณดีคุณขายคุณมีลิขสิทธิ์คุณได้ตังค์อีกใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มาแบ่งกันอย่างยุติธรรมมันก็จะเกิดเงินอาจจะไม่ใช่เป้าหมายแต่ว่าผลกระทบต่างหากที่เป็นเป้าหมายแต่นั่นหมายความว่าถ้ามันมีผลตอบรับดีนะครับแล้วก็มันมีเม็ดเงินเนี่ยมันจะส่งผลกระทบในทางสังคมและมันก็จะทำให้กองทุนเองก็มีทุนในการที่จะไปต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆต่อไปด้วยครับฟังดูอย่างนี้ปีนี้ปีงบประมาณ 2,564 คงไม่ใช่แค่พันรายแล้วมั้งคะอาจจะเพิ่มเป็นเท่าตัวหรือเปล่าสำหรับผู้ที่จะนำเสนอขอรับทุนนะคะครับจริงๆแล้วเราก็บอกว่าก็อยากให้มีความพร้อมจริงๆนะครับเราก็ไม่ได้ภาคภูมิใจนะครับที่มีคนมาขอจำนวนมากนะครับแต่ว่าเราอยากให้คนที่เป็นตัวจริงนะครับและตั้งใจจริงและสร้างสรรค์ผลงานได้จริงนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะ
ได้ผลงานที่มีคุณภาพขอเรียนถามนิดนึงค่ะคำถามสุดท้ายนะคะกรณีผู้ที่อกหักไม่สมหวังเนี่ยเรามีคอมเมนต์ให้เขาไปพัฒนาตัวเองไหมคะมีหลักสูตรเอามาบ่มเพาะต่างต่อเนื่องเลยครับคือมันไม่ใช่เชิงการเยียวยาแต่เรารู้ในความตั้งใจของเขาแต่เขาอาจจะเขียนโครงการยังไม่เป็นนะครับหรือว่าเขาอาจจะเขียนผิดวิธีทำยังไงให้สอดคล้องเนี่ยเรามีหลักสูตรนี่เปิดอบรมไปแล้ว1ครั้งด้วยครับแล้วก็จะทำหลักสูตรเปิดอบรมต่อไปทั้งหลักสูตรแบบออฟไลน์ออนไลน์นะครับเราก็ไม่ทิ้งเลยครับโดยสรุปก็คือคุณผู้ชมส่งไปฟังเฮียริ่งที่ว่านี้นะแล้วก็ส่งเรื่องรอฟังรอฟังรอจะประกาศแล้วก็มาส่งเรื่องที่อยากจะขอทุนได้ภายในต้นปีหน้าใช่ไหมฮะก็จะรู้ผลจริงๆก็ประมาณกุมภาการันกุมภาพามีนาต้นมีนาครับเอาล่ะคุณผู้ชมใครมีฝีมือลุยเลยเพราะว่านี่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยไม่ได้แค่ให้ทุนนะเนี่ยนี่กำลังทำการตลาดช่วยด้วยนะครับถ้าหนังและงานคุณขายดีเนี่ยคุณจะมีกำลังใจในการผลิตของดีๆออกมาต่อนะอาจจะขายต่างประเทศได้ด้วยขอบพระคุณนะครับคุณธนกรครับร่วมรายการนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอกาสหน้าหลังจากช่วงมกราที่ประกาศแล้วอาจจะต้องมาคุยในส่วนของรายละเอียดนะคะท่านผู้ชมคะพักกันสักครู่ค่ะในช่วงบ่ายนี้มีอะไรวันนี้นะคะน้องนุ่นจะพาไปที่สวนไทยพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เขามีการรวบรวมศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีไทยทั้ง6ภาคมาไว้ให้ได้ศึกษาเรียนรู้น่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันค่ะพักกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของบ่ายนี้มีอะไรนะคะวันนี้นุ่นขอเป็นแม่หญิงย้อนยุค1วันค่ะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่สวนไทยพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เขารวบรวมศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีของไทยเราทั้ง6ภูมิภาคให้ได้ศึกษาเรียนรู้กันนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายบนเนื้อที่250ไร่ที่จะพาเราย้อนยุคไปใช้ชีวิตกินอยู่แบบไทยดั้งเดิมที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ไม่ให้จางหายไปตามกาลเวลาที่นี่เขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะบรรยากาศที่นี่เนี่ยนะคะสวยสดชื่นมากๆเลยค่ะดูทุ่งนาสิคะโอ้โหเขียวขจีสุดๆแล้ววันนี้เนี่ยนะคะนุ่นก็มีนัดกับพี่ตั๊กคนนี้ค่ะพี่ตั๊กพีรยาดอนทันเนียงนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่ตั๊กค่ะนุ่นสวัสดีค่ะพี่ตั๊กค่ะตอนแรกเนี่ยนะคะที่ทีมงานเขาบอกว่าให้นุ่นมาที่สวนไทยพัทยานุ่นก็มองภาพไม่ออกว่าเป็นยังไงโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากเลยนะคะที่นี่เปิดมานานแค่ไหนละคะของเรานี่เปิดได้มา2ปีแล้วค่ะเปิดในปี2561ของเราก็คือมีแนวความคิดสวนไทยพัทยานะคะอาณาจักรแห่งความเป็นไทยซึ่งเราจะรวมทุกสิ่งอย่างในตรงนี้ในพื้นที่250ไร่เราจะแบ่งเป็นสัดส่วนเป็นนาข้าวเป็นแหล่งน้ำเป็นสวนผลไม้เป็นที่อยู่ของคนสมัยโบราณเราจำลองมาไว้ที่นี่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในเชิงแหล่งท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นสำหรับสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะคะก็คือตอบโจทย์ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและก็ชาวต่างชาติแต่พี่ตั๊กคะสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเชิงศิลปะวัฒนธรรมแบบนี้ในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีหลายที่อยู่ด้วยกันแต่ที่สวนไทยพัทยาแห่งนี้เนี่ยนะคะมีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงอะคะแตกต่างก็คือที่นี่เรารวมทุกอย่างของ6ภูมิภาคนะคะในของประเทศไทยมาไว้ที่สวนไทยพัทยาแห่งนี้แห่งเดียวไม่ว่าจะเป็นเล่นน้ำสงกรานต์ลอยกระทงการดำนาทำสวนผลไม้แหล่งน้ำแล้วว่ากิจกรรมวิถีไทยทุกอย่างเป็นของจริงนะคะดำนาก็ดำจริงเกี่ยวข้าวก็เกี่ยวจริงเหมือนที่น้องนุ่นเห็นและนอกจากนี้มีส่วนอื่นๆอีกไหมอะคะหอพระนี้เราจะมีเทพศักดิ์สิทธิ์หลายๆองค์อยู่ในนั้นทุกคนที่มาต้องสักการะกราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสวนไทยนะคะถ้าเกิดเราเดินมาจากข้างหน้าก็จะเห็นปางช้างใช่ไหมคะปางช้างเราก็จะมีให้ลูกค้านั่งช้างชมสวนนะคะก็จะเป็นได้อีกบรรยากาศหนึ่งของสวนไทยและบรรยากาศนี้ค่ะพี่ตั๊กเรือนสวนไทยเรือนสวนไทยนี่ก็จะเป็นการเรียนแบบวิถีชีวิตของชาวไทยสมัยเก่าการเป็นอยู่เป็นยังไงทำกินเป็นยังไงอุปกรณ์เครื่องใช้ที่นอนที่นั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเรียนแบบมาจากสมัยโบราณแต่ว่าถ้าเกิดว่าเดินถัดเข้าไปเนี่ยนะคะข้างในก็จะเห็นบึงน้ำขนาดใหญ่เลยบึงน้ำขนาดใหญ่นี่ก็จะเป็นแหล่งน้ำของที่นี่ซึ่งเราก็จะใช้ด้วยนะคะแบ่งเป็นประมาณ 30% ของพื้นที่นะคะ
ก็จะมีเป็นสระบัวอันนี้ค่ะแล้วก็เลี้ยงปลาไว้ในนี้แล้วก็เดินถัดไปก็จะเป็นลานแผนที่ประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเป็นประติมากรรมแผนที่ประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดทําจากแก้วเล็กๆเป็นแสนๆชิ้นนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยนะคะมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายหลากหลายอย่างเลยและที่สำคัญสนุกไปมากกว่านั้นนะคะมาที่นี่เราก็จะได้ถ่ายรูปและที่สำคัญก็คือนี่เลยค่ะสวมใส่ชุดไทยแบบนี้ซึ่งเขาก็มีให้เช่าบริการหรือถ้าเกิดว่าจะแต่งมาจากบ้านเลยก็ได้เช่นเดียวกันได้เช่นกันค่ะวันพี่ตั๊กมาทำงานพี่ตั๊กก็ใส่ของตัวเองมาเปลี่ยนวันละชุดนะคะสวยจังเลยเยอะแยะพี่ตั๊กเล่าให้เราฟังไปแล้วเนี่ยนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขามีปางช้างแต่ที่เดียวกันที่นี่เขามีอีกอย่างหนึ่งก็คือมีรถม้าด้วยถูกไหมคะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่นุ่นจะต้องไปนั่งรถม้าก็จะต้องไปนู่นเลยลำปางแต่ที่พัทยาแห่งนี้มีแล้วแต่การนั่งรถม้าในครั้งนี้นุ่นขออนุญาตยกยอดไปในครั้งถัดไปได้ไหมคะได้ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามบรรยากาศนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรค่ะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะความจริงเที่ยวที่นี่แล้วใส่ชุดไทยก็สวยนะคุณวิสาอีกแบบนึงนะครับพรุ่งนี้ติดตามครับมีมูลนิธิหนึ่งเขามีความคิดจะดึงเอกชนเนี่ยเข้าไปช่วยเกษตรกรแล้วก็ปลูกสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ๆขึ้นมาให้เกษตรกรเนี่ยสามารถจะทำเหมือนยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ได้แล้วก็มีเอกชนเนี่ยเข้าไปช่วยและทำตลาดด้วยมีนักเรียนด้วยพรุ่งนี้จะมีนักเรียนตัวจริงเสียงจริงมีตัวอย่างให้ดูเขาเป็นโปรเจกต์เริ่มทำและดูเหมือนว่าตอบรับดีด้วยนะครับก็ติดตามนะครับในวันพรุ่งนี้ครับค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรของดิฉันจากเอ็กแซกนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ